โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาคาซ่านะครับสวัสดีครับก็ของลูกค้านะครับบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่นะครับเพิ่งอยู่ได้4เดือนนะครับระบบท่อน้ำจากถังแซกไม่ออกมานะครับก็คือทุกอย่างในส่วนของถังแซกปกตินะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อไขมันนะครับอันนี้ล้นออกมาเลยนะครับก็จะเป็นชุด1เซตของงานบ่อไขมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันครับหมายถึงว่าบ่อนี้มันตันหรือว่าบ่อนี้บ่อนี้ครับซึ่งเป็นบ่อที่จะมาลงถังแซกครับอ๋อบ่อนี้จะไปลงทางนู้นใช่ครับผมไหมครับอันนี้ก็คือจากในห้องน้ำใช่ครับจากในห้องน้ำออกมาแล้วก็จะออกมาที่นี่คือมันไม่ลงทางนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะท่อปกติจะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดว่าการเคลียร์ท่อแล้วพบปัญหาอย่างอื่นอย่างเช่นว่าท่อขาดท่อหลุดอะไรตรงนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะนี่นะครับก็คือคุณเปิดน้ำมาน้ำก็จะออกที่นี่เห็นไหมครับแล้วน้ำส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปที่ถังตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างวนกันอยู่ตรงนี้มันก็เลยทำให้บ่อนี้ใช่ครับผมถูกต้องครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการแก้ก็คือจะต้องแก้จากเส้นนี้แล้ววิ่งเข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นหนึ่งชุดใหญ่เป็นชุดของตรงนี้ถ้าเกิดว่าแก้เฉพาะส่วนนี้อย่างเดียวหลังจากเกาะพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมโอเคนี่ท่อออกอยู่นี่ตัวล่างนะฮะใช่ครับผมอยู่เนี่ยแถวเนี้ยไขมันก้อนใหญ่ป่ะยังไม่ลงไขมันก้อนใหญ่มันออกมาไขมันก้อนใหญ่มันออกมาในท่อเนี่ยเอามาให้ลูกของท่อเลยยังตันอยู่ถ้าไม่ตันมันจะออกนะครับI'm gonna go get some more.
ช่แถวนี้เองอ่ะจุดตัดมันอ่ะอยู่แถวๆนี้ใช่อะไรกันทำไมไขมันที่แข็งเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมเข้าแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เข้าเห็นไหมตอบไม่ได้ผมไม่ได้อยู่บ้านนี้อ๋อลูกสาวลูกชายผมไม่ได้อยู่ผมอยู่อีกหลังนึงลงแล้วเอาได้ท่ออีกอันนึงที่เดี๋ยวต้องทำอันนี้ท่อของถังนู้นเราเล่นเอาท่อน้ำออกก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราทำงานแล้วน้ำมันจะไม่ออกดูไขมันนะครับแข็งไหมแข็งเนาะอยู่4เดือนนะครับไขมันได้ขนาดนี้นะครับ4เดือนนะครับบ้านซื้อใหม่4เดือนช่างไม่อยากเถียงกับลูกค้านะครับเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยผมอยู่แค่ไม่กี่เดือนทำไมไขมันได้เยอะขนาดนี้ก็อันนี้ตัวอย่างนะครับสำหรับลูกค้าแกทราบนะครับว่าแกอยู่4เดือนจริงแต่ไขมันที่ออกมานี่เป็นอย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับนะครับก็เสร็จสิ้นครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับปัญหาก็เป็นการเทท้องบ่อนะครับตื้นไปนะครับปากท่อปิดนะครับทางออกน้ำไขมันที่เกิดขึ้นเป็นไขมันแข็งนะครับ4เดือนแข็งมากนะครับอย่างที่เห็นแล้วนะก็จบครับสำหรับคลิปนี้อ่ะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปตามกันครับว่าจะไปทำที่ไหนกันต่อไปครับอย่าลืม Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับบ๊ายบาย